ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเฮออีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาทำคลิปแกะค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะฟิล์มได้รับพัสดุมา1ซองนะคะฟิล์มก็เลยจะมาทำคลิปแกะพัสดุนั่นเองและอยากจะบอกว่าพัสดุชิ้นนี้นะคะมาจาก IG Shop Iron 95ค่ะชื่อ IG ตามนี้นะคะและนี่ก็จะเป็น2พัสดุของฟิล์มค่ะนี่นะอันนี้จะเป็นชื่อ IG Shop Iron 95ตรงนี้ก็จะเป็นหน้ามักต้วนนะคะกับแจ็คสันนะมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะว่าด้านในซองนี้คืออะไรและอยากจะบอกว่า IG นี้นะคะเขาขายซองสุ่มค่ะเกี่ยวกับอัลบั้มแล้วฟิล์มก็แบบเอ๊ะนี่มาเป็นซองสุ่มหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจึ๊บโอ้ด้านในคืออะไรมีเหมือนเป็นกระดาษนะคะเดี๋ยวฟิล์มหยิบขึ้นมาก่อนนี่แกะออกมานะคะชิ้นแรกที่ฟิล์มเจอในซองก็จะเป็นอันนี้นะก็จะเป็นรูปค่ะก็จะเป็นรูปนะคะโพลารอยด์แล้วก็ด้านหลังดูดิเป็นสติกเกอร์นะคะที่เขาติดเอาไว้เดี๋ยวฟิล์มขอแกะออกมาดูหน่อยได้ไหมนี่นะคะเป็นมาร์กับแจ็คสันก็คือฟิล์มเมนแบมนะคะแบมแบมเดี๋ยวฟิล์มขอหยิบรูปโพลารอยด์ออกมาก่อนนะคะก็จะเป็น2รูปนี้น่ารักมากนะคะโซคิวสุดๆเลยเดี๋ยวฟิล์มขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็รูปนี้ก็จะเป็นรูปรวมนะคะ I got 7 ally นี่ก็จะเป็นรูปรวมนะคะของบัม present you เนาะสวยมากเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าด้านในนี้มีอะไรอีกติ๊งอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือโลชั่นอะวีโน่นะคะที่วีวง BTS ใช้คุณสมบัติก็คือช่วยบำรุงผิวแห้งกร้านมีกลิ่นหอมลาเวนเดอร์นะคะราคาแบ่งขายหลอดละ89บาทแล้วก็อยากมีกลิ่นหอมแบบวีนะคะต้องลองอีแถมรูปทุกหลอดอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นโน้ตนะที่ทางแม่ค้านะคะเขียนไว้ฟิล์มเนาะนี่นะคะที่แม่ค้าบอกว่าแถมรูปนะคะก็คือมีรูปให้ทุกออเดอร์ขอแกะเลยแล้วกันอยากรู้ว่าโลชั่นเขาเป็นยังไงอันนี้จะเป็นเซตแบ่งขายนะคะวางไว้ก่อนที่ก็จะเป็นรูปวีแบบสยายยิ้มเบาๆนะคะแล้วก็2นิ้วนี่แล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นโลชั่นนะคะโลชั่นแมคคาย Arino นะคะ Active Natural ก็คืออันนี้จะเป็นหลอดแบบแบ่งขายนะนี่ค่ะเดี๋ยวฟิล์มขอดมกลิ่นได้ไหมเขาบอกว่าเป็นกลิ่นอะไรนะลาเวนเดอร์กลิ่นหอมค่ะหอมคือหอมอะทำไมหอมอย่างนี้ฟิล์มไม่กล้าใช้แน่เลยมันเป็นแบบโลชั่นใช่ไหมนี่นะคะทาได้ทุกส่วนของร่างกายค่ะเพราะเป็นโลชั่นนะคะไม่ใช่แฮนด์ครีมนี่วางไว้ค่ะรู้สึกว่าทางร้านส่งมาให้เยอะมากอุ๊ยอย่างสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ปลออันนี้ไม่ต้องอ่านลง YouTube ฮ่าโอเคค่ะจะไม่อ่านนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอู้เฮ้ยอันนี้จะเป็นบัมใหม่นะคะของ GOT7 ค่ะpresent you and me ก็คือ present you แบบธรรมดาใช่ไหมคะที่เป็นของเพลงลาลาบายคือฟิล์มมีแล้วแต่อันเนี้ยเขาออกมา3เวอร์แล้วฟิล์มก็กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมแต่คือไม่ต้องซื้อแล้วค่ะทางร้านส่งมาให้แล้วนะคะ1เวอร์ก็จะเป็น miracle ด้านหน้าก็จะมีโน้ตนะคะเดี๋ยวฟิล์มขออ่านโน้ตก่อนจาก IG Shop Idol 95นะคะซองสุ่มได้อัลบั้มทุกซอง280บาทนะคะอ๋อนี่คือซองสุ่มแล้วก็ได้อัลบั้มทุกซองจริงๆลุ้นกันนะคะสุ่มเวอร์ชั่นมีของแถมทุกออเดอร์มีรีวิวนะคะที่ at shop idol ก็ทางร้านบอกว่ามีรีวิวด้วยนะคะถ้าใครกลัวโดนโกงก็คือบอกเลยว่ามีรีวิวแน่นอนนะคะก็คือ at นะคะ shop idol underscore review ค่ะแล้วก็ #นะคะ shop idol review แล้วก็รีวิว300บวกก็คือมีคนรีวิวมากกว่า300คนแล้วนะคะและฟิล์มก็จะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอัลบั้มเดี๋ยวขอดึงโน้ตออกก่อนนะก็คือไม่คิดว่าจะได้เป็นอัลบั้มของ GOT7 นะคะล่าสุดเลยก็ที่ฟิล์มเห็นก็จะมีทั้งหมด3เวอร์นะคะจะมีเวอร์ที่เป็นปกสีส้มใช่ไหมแล้วก็จะมีสีเขียวอีกสีหนึ่งฟิล์มไม่แน่ใจว่าปกเป็นสีอะไรนะคะคือฟิล์มแค่เห็นผ่านๆแต่ว่าตอนแรกว่าจะสั่งแหละแต่ก็เห็นเขามีให้ลุ้นเวอร์ด้วยนี่ตอนแรกแต่ว่าพอฟิล์มได้มาคือมันเป็นมิราเคิลนะคะแล้วก็เพลงของ GOT7 นะคะที่ชื่อว่ามิราเคิลคือพอมากนะคะไปปั่นวิวกันเร็วเดี๋ยวฟิล์มขอแกะเลยละกันนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คืออันนี้เป็นบั้มเต็มนะเราจะได้ลุ้นการ์ดค่ะทุกคนขอแกะเลยละกันนะส่วนใหญ่เขาจะกรีดกันใช่ไหมคะแต่ว่าฟิล์มอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบกรีดนะคะเพราะฟิล์มจะฉีกซองแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ฟิล์มก็จะเข้าตู้นะคะฟิล์มก็เลยขอไม่ทนุถนอมกับซองตรงนี้ละกันโอ้โหตื่นเต้วจะได้การ์ดใครนะเพราะรอบก่อนที่ฟิล์มได้บั้มมาฟิล์มได้เป็น
ยุกยอมนะคะกับบ้ารวมทีนี้ฟิล์มอยากได้ที่เป็นแบบแบมแบมไงเป็นแบบว่าเมนเดียวนะคะแบมแบมหาไม่ได้ฟิล์มก็เลยอ่ะเดี๋ยวเก็บแบบรวมไว้แล้วกันจะได้เจอหน้าแบมแบมนะคะฟิล์มก็เลยขายยุกยอมทิ้งไปก็คือเวลาจะเก็บเราจะไม่เก็บเยอะค่ะเพราะว่าห้องคือเต็มไปหมดแล้วนะคะฟิล์มก็เลยต้องค่อยๆคัดนิดนึงนะคะเวลาจะเก็บอัลบั้มแต่อันนี้คือปกสวยมากนะคะเป็นสีเขียวอ่อนๆบางๆแบบนี้แล้วก็จะเขียนว่า Miracle นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็น Present You and Me ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สีทองเดี๋ยวฟิล์มขอดึงตรงนี้ออกก่อนนะคะเป็นเหมือนที่ขอบปะคือที่จริงมันควรดึงไหมอ๋อไม่ต้องดึงก็ได้งั้นฟิล์มก็จะเก็บไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดดูด้านในค่ะฟิล์มอยากรู้ว่าฟิล์มจะได้การ์ดใครท่าๆๆอ๋อเอาออกได้ก็คือเขาแค่พันไว้เฉยๆนะคะตรงนี้จะเขียนว่า Miracle บางๆเห็นไหมเอ่ยถ้าไม่เห็นก็ต้องขอโทษด้วยนะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นชื่อสมาชิกภายในวง JB Mark Jackson Jin Yong Yong Jae Bam Bam แล้วก็ยุกยอมนะคะจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ส่วนตัวอัลบั้มก็พอถอดออกแล้วก็จะไม่มีอะไรนะคะก็จะคล้ายๆเหมือนเดิมนั่นแหละส่วนด้านหลังก็จะเป็นก็อตเซเว่นของเรานั่นเอง7คนนะคะคือตอนนี้ฟิล์มสนใจการ์ดมากนะคะฟิล์มอยากรู้ว่าฟิล์มจะได้ใครตัวด้านในก็จะเป็นซีดีการ์ดอยู่ไหนการ์ดอยู่ไหนก็คือตอนแรกเราควรไปแกะบนโต๊ะปะแต่ว่ารีบไงรีบจัดนี่นี่นี่การ์ดไหลออกมาแล้วค่ะการ์ดไหลออกมา3การ์ดมีการ์ด3ใบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสมุดจิ๋วๆนะคะ Present You and Me ฟิล์มไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ตรงนี้ด้านบนเขียนว่า CDI คืออะไรใครรู้บอกทีนี่นะและด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ขอเก็บวางไว้ก่อนแล้วเรามาดูการ์ดกันอยากจะบอกว่าได้แจ็คสันนะคะนี่รู้สึกคือจะเปลี่ยนเมนแล้วจากแบมแบมเราจะเปลี่ยนเป็นเฮียหวังของเรานั่นเองเพราะว่าเวลาฟิล์มแกะบ้ามที่เป็นของก็อตเซเว่นนะคะมักจะได้แจ็คสันค่ะฟิล์มก็เลยแบบแจ็คสันนะคะมาหาฟิล์มบ่อยมากนี่นะคะแจ็คสันตุ้งติ้งตุ้งติ้งส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือการ์ดใบแรกนะคะใบที่2ก็จะเป็นเจบีพี่แจบอมนะคะนี่แล้วก็นี้ด้านหลังนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะก็คือยองแจนะคะการ์ดด้านหลังก็คือการรอบนี้คือจะออกเป็นทางแบบชมพูชมพูปะเนี่ยเพราะอย่างอันเนี้ยก็คือขึ้นมาคำว่าแจ็คสันนะคะเป็นชื่อแล้วก็เป็นกรอบสีชมพูแต่ว่าอีก2ใบที่เหลือก็จะไม่มีนะคะอุ๊ยสวยมากก็คือคอนเซปต์ภาพอะสวยมากนี่นะคะได้ทั้งหมด3ใบนี่นะเดี๋ยวฟิล์มจะเก็บไว้ค่ะแต่เราวางไว้ก่อนเรามาดูโฟโต้บุ๊กกันดีกว่านะคะว่าด้านในเนี่ยเป็นภาพคอนเซปต์แบบไหนเดี๋ยวฟิล์มขอเลื่อนดูก่อนอ๋อ CD มีทั้งหน้าแล้วก็หลังนะคะด้านหลังนะคะ1แผ่นค่ะแล้วก็ด้านหน้าอีก1แผ่นนะคะมี2แผ่นนะส่วนรูปเดี๋ยวฟิล์มจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะคะรอแป๊บนึงแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นหน้าปกนะคะ Present You and Me ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็โฟโต้บุ๊กด้านในใช่ไหมคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะเปิดให้ดูนะก็อันนี้จะเป็นหน้าแรกที่เป็นเหมือนคลิปเตอร์บางๆแล้วก็ด้านในจะเป็นรูปรวมค่ะนี่นะคะแล้วก็หน้าข้างในนะนี่หล่อทุกคนนะคะหลับตาพิมพ์ๆ นี่นะคะพี่เจบมเราจะเปลี่ยนเป็นคนต่อไปบ้างอ่ะอันนี้จะเป็นมักต้วนนะคะหล่อเหลือร้ายจริงๆคนต่อไปคนต่อไปแจ็คสันเฮียหวังนี่นะคะแจ็คสันหวังของเราโอ้โหภาพนี้คือกินใจมากอันนี้คือภาพตอนที่โปรโมทเลยปะแล้วก็คนต่อไปนะคะจินยองพี่จินนะคะน่ารักนิ่งๆแต่น่ารักนี่ต่อไปก็จะเป็นต่อไปนะคะก็จะเป็นยองแจค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นยองแจนะคนสุดท้ายน่าจะเป็นแบมแบมแน่เลยนี่ไงแบมแบมนะคะนี่ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ภาพนะคะเห็นไหมก็จะมีเป็นภาพที่แบบเมมเบอร์เดี่ยวใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นภาพรวมด้านหน้ากับด้านหลังและนี่ก็จะเป็นอัลบั้มของ Miracle นะคะ
วันนี้นะคะพิมพ์ก็ได้มาแกะเป็นอัลบั้มนะคะของ GOT7 นะคะก็จะเป็น World Miracle นะคะอยากจะบอกว่าดีมากนะคะแล้วก็ส่วนการ์ดเนี่ยก็ชอบหมดเลยนะคะทั้ง3ใบสวยมากนะคะได้แจ็คสัน JB แล้วก็ยัมแจใช่ไหมคะ3ใบแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากได้ซองสุ่มหรือว่าอยากได้อัลบั้มลุ้นๆแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ช็อปไอดัน95นะคะตามนี้เลยค่ะอยากจะบอกว่าได้บั้มทุกซองเลยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้พิมพ์ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย